ตำปลาทะเลรสแซ่บๆตำมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันค่ะพี่น้องอันนี้เป็นวัตถุดิบเนาะค่ะขอพริกแห้งกระเทียมแล้วก็พริกสดโขลกใส่กันค่ะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปถั่วฝักยาวค่ะตำให้แตกเนาะหลังจากนั้นก็เอามะเขือเทศกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำปลาปลาค่ะมะนาวสีผงนัวโขกทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโขกกันดีแล้วพี่น้องก็ชิมเบิ่งเนาะแซ่บถึกใจเจ้าของหรือยังถ้าแซ่บแล้วเอาเส้นบะคงลงค่ะตามโดยผักชีฝรั่งโขกคลุกเคล้าให้เข้ากันข้าวตำของข้าวเนาะค่ะต้องเอาใบผักชีฝรั่งใส่ลงไปน้ำเอากุ้งหมึกที่เขาลวกแล้วใส่ลงไปค่ะตามโดยสตอขั้นตอนนี้บ่ตำแล้วพี่น้องเขาสิใส่คนเอาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วก็ตักเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแซ่บคักพี่น้อง